สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสนค.รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรืออัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนสิงหาคมว่าขยายตัว 0.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสนค.บอกว่าเงินเฟ้อขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจากผลกระทบพายุเฮอริเคนฮาวีที่พัดถล่มชายฝั่งเท็กซัสและลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกาทำให้กำลังการผลิตน้ำมันลดลงนอกจากนี้ค่าไฟฟ้าค่าเช่าบ้านอาหารสำเร็จรูปเครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้านก็ปรับราคาขึ้นทั้งหมดยกเว้นผักสดและผลไม้ที่ราคาลดลงเช่นผักคะน้าผักชีขึ้นช่ายต้นหอมเงาะทุเรียนลำไยแก้วมังกรเพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของผักและเป็นฤดูการของผลไม้หลายชนิด นอกจากนี้ผู้อำนวยการสนค.ยังมองแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่ายังเป็นขาขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาสินค้าบางชนิดที่จะปรับราคาขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลบังคับใช้ส่วนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นผลต่อเงินเฟ้อเล็กน้อยเพียง 0.04% ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบเงินเฟ้อไว้ที่ 0.7 ถึง 1.7% และจะประเมินเป้าทั้งปีใหม่ในเดือนตุลาคมครับในส่วนของเราดูตามราคาที่เก็บมาได้จนถึงขนาดนี้เราก็ยังยืนอยู่ที่ 0.7 ถึง 1.7 นะคะแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวจะค่อยมีการปรับตัวกับตัวประมาณการเงินเฟ้อใหม่ค่ะสมมุติฐานยังอยู่เท่าเดิมนะคะช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ปกติก็ช่วงปลายปีเงินเฟ้อก็จะขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่ามีการใช้จ่ายราคาน้ำมันโลกไม่น่าจะลดลงด้วยนะคะแล้วก็ในภาพรวมมหาภาคก็เรื่องสงครามเรื่องอะไรวันนี้ก็ยังฮึ่มกันอยู่นะคะก็ทำให้มีผลกระทบกับทั้งราคาทองคำราคาน้ำมันตรงนี้คงดูต่อไปค่ะดังนั้นก็คิดว่าในช่วง4เดือนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะปรับตัวขึ้นบ้างนะคะแต่คงยังไม่ขนาดเกินเลยยังไม่ได้ทำให้ข้าวของแพงเกินไปนะคะส่วนภาพรวมเงินเฟ้อ8เดือนแรกของปีนี้นะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมสูงขึ้นมา 0.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่มีราคาแพงขึ้นอย่างเช่นหมวดเครื่องนุ่งห่มการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลหมวดพาหนะขนส่งและการสื่อสารหมวดอาหารบริโภคทั้งในบ้านและนอกบ้านส่วนสินค้าที่มีราคาลดลงอย่างเช่นหมวดเคหสถานค่าไฟฟ้าข้าวสารเจ้าเนื้อสุกรไข่ไก่ผักและผลไม้ครับ